สวัสดีครับก็มาส่องพระนะครับมาคุยเรื่องพระนะครับกับผมเก่งพรพ่อโสธรนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาป่าเพื่อนเพื่อนพี่นะครับมาส่องนะครับพระกุวัดราชบูรณานะครับจะเป็นพิมพ์พระนาคปกนะครับในเหมือนในเรื่องที่ว่านะครับพระกุกรุงแตกไม่เหนียวไม่ดีไม่น่าใช้จริงหรือนะครับก็คือเป็นคําที่ผมเริ่มเล่นพาแรกๆนะครับก็คือบางคนเขาจะไม่เล่นพากุของกรุงศรีอยุธยานะครับเขาว่าพากุงแตกนะครับเนาะคือไม่ดีไม่เหนียวอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยจะมาเพื่อนพี่ชวนเพื่อนพี่นะครับคุยแล้วก็มาส่องกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอแจ้งสลิปสักนิดนะครับก็พอดีใน2คลิปก่อนนะครับผมแจกขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับผ่านสับนะครับ5องค์5รางวัลนะครับก็ใครที่ได้ตามรายชื่อนี้นะครับที่คุยกับผมก็แคปภาพเอาเลขไว้เช็คของกันได้นะครับนี่นะครับแคปภาพไว้นะครับโอเคลงมาคุยเรื่องพากันต่อนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมว่าในยุคนี้นะครับผมว่าพระกุโดนด้อยค่าไปมากนะครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนเซียนพระยุคเก่าอ่ะเขาจะแบบจะเล่นพระกุกันแพงมากนะครับจะแพงเลยแหละแพงแต่สมัยเนี้ยเหมือนพระกุโดนด้อยค่าไปมากครับคนมองข้ามนะครับก็เหมือนแบบตกลงราคาอะไรก็ตกมาเด้อครับด้วยที่แบบอาจจะไม่มีของให้เล่นหรือเพื่อไปเล่นเกจิปั่นเกจิเพื่อที่จะขายของตัวเองที่มีในมืออะไรมันก็ผมก็ไม่รู้นะครับก็พี่ก็น่าจะรู้แก่ใจนะมันเป็นวงการมันเป็นการตลาดของสังคมนะครับมันธรรมดาอยู่แล้วเนาะก็พระกู่โดนด้อยค่านะครับผมก็อยากจะถามเพื่อนๆพี่นะครับว่าพระเบญจภาคีพระเครื่องมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนะครับพระรอดเนาะพระรอดพระสุมกอผงสุพรรณนางพญาแล้วก็พระสมเด็จนะครับ5องค์นะครับเบญจภาคีพระเครื่องนะครับเพื่อนๆพี่สังเกตมั้ยครับพระกู่หมดเลย4องค์นะครับพระกู่หมดเลยแล้วก็มีติดมาองค์ก็คือพระสมเด็จวัดระฆังของสมเด็จโตเนาะแต่นะครับก็มีส่วนผสมของพระกุที่เป็นเม็ดแดงๆนะครับนั่นแหละครับก็คือทั้ง5องค์พูดง่ายๆก็คือมีพุทธคุณของพระกุหมดเลยนะครับด้วยความบริสุทธิ์ของวิธีการสร้างนะครับของสมัยก่อนนะครับเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาจริงๆนะครับไม่ได้เป็นพราหมณ์นิดอะไรเหมือนทุกวันนี้นะครับแล้วคนที่สร้างอ่ะก็คือเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนอนเนื้อเชื้อกษัตริย์หรือคนที่มีคุณงามความดีกับแผ่นดินนี้มากๆนะครับถึงมีโอกาสที่จะได้สร้างนะครับแล้วก็มีประธานนะครับฝ่ายสงฆ์ฝ่ายพราหมณ์ก็คือพวกฤาษีนะครับแล้วก็ฝ่ายคฤหัสถ์ก็เป็นนะนอนเนื้อเชื้อกษัตริย์อะไรที่กล่าวไปนะครับที่จะมีพระราชโองการสร้างนะครับก็นี่ครับผมถึงว่าพระกุคือน่าสนใจนะครับต่างกับสมัยนี้ครับเนาะใครก็ไม่รู้ครับมีเงินเอามวลสารมาพระยังไม่เห็นเลยครับมีเงินมีคนดูมีเงินซื้อสื่อมีอะไรก็เปิดใบจองกันนะพระไม่ออกเลยใบจองเต็มไปหมดใบจองหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็เกิดกระแสอยากได้ราคาก็พุ่งนะครับแต่ราคาผมไม่นี่แหละครับแต่มีพุทธคุณมันสู้พระกูได้จริงๆเลยครับมันก็แล้วแต่ผมมองในมุมของคนใช้นะครับราคาก็แล้วแต่นะครับเพราะถ้าเล่นหาเนาะมันก็ต้องเล่นราคาแต่ถ้าใช้ก็อีกเรื่องนึงนะครับและตอนนี้พระกุวัดราชบูรณะเนี่ยที่ผมมาพูดคุยมาคุยกันนะครับก็คือเหนียวจริงไหมก็คือประมาณปี2528นะครับตอนนั้นหนังสือพิมพ์ของไทยรัฐนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับมีลงข่าวนะครับว่ามีคนน่ะเหมือนเขาลองของนะครับเขาลองของพระเกือบ1,000 องค์นะครับประมาณ700กับ800องค์นะครับลองยิงแตกหมดนะครับ
แล้วมีพระแค่13องค์13รายการนะครับที่รอดมาได้นะครับทั้งลองยิงลองฟันนะครับแล้วก็เป็นพระกุของวัดราชบูรณะนะครับที่รอดมาเป็น1ใน13องค์นั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเหนียวครับเหนียวจริงพระกุวงแตกวัดราชบูรณะคือเหนียวจริงครับเหนียวน่าใช้เลยนะครับแล้วก็เหนียวจริงน่าใช้แล้วตอนนี้มาดูความบริสุทธิ์ของการสร้างนะครับก็คือพระวัดราชบูรณะเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่นะครับตั้งอยู่ในพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ติดกับวัดพระมหาธาตุนะครับภายในเกาะเมืองนะครับสร้างขึ้นนะครับสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2นะครับหรือเจ้าสามพระยานะครับปีพ.ศ.1967นะครับก็ประมาณมาถึงตอนนี้ก็ประมาณเกือบ600ปีแล้วนะครับแต่เนี้ยท่านสร้างขึ้นเพื่อนะครับก็ตอนนั้นนะครับตอนนั้นเหมือนพระบิดาท่านนะครับหรือพ่อท่านเสียนะครับแล้วท่านมีพี่น้องอยู่3คนนะครับก็คือเจ้าอ้ายพญาเจ้ายี่พญาและท่านก็เป็นน้องสกุลสุดทองนะครับคือเจ้าสามพญาก็คุมเหมือนแบบปกครองพ่อก็ให้ไปปกครองเมืองแบบต่างๆนะครับแล้วตอนนี้พ่อท่านเสียแล้วก็เหมือนแบบพี่น้องอ่ะคือเจ้าอ้ายพญาและเจ้ายี่พญาก็เหมือนอยากได้สมบัตินะครับอยากเป็นพระราชาต่อประมาณนั้นนะครับเราก็เลยมาชนช้างกันนะครับเนาะชนช้างกันและตอนนี้เหมือนแบบเสียชีวิตทั้งคู่ครับเนาะเสียชีวิตทั้งคู่แล้วท่านก็เลยได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนนะครับคือเจ้าสามพญาแล้วท่านขึ้นเสร็จท่านก็ด้วยความแบบท่านรักพี่ทั้งสองคนนะครับท่านก็เลยสร้างวัดนี้ขึ้นมานะครับวัดราชบูรณะนะครับแล้วก็สร้างเจดีย์คือท่านสร้างพระใส่ไปในเยอะมากครับคือวัดราชบูรณะสมบัติเยอะมากครับทั้งทองคำทั้งคือกุแตกนี่เป็นอะไรที่แบบเยอะใหญ่มากครับคือสมบัติมากมากเลยครับด้วยความที่แบบท่านเพื่อระลึกถึงพี่ท่านทั้งสองนะครับท่านใหญ่มากนะครับกุเนี่ยแต่เมื่อปี2500นะครับในยุคของจอมพลเอกถนอมนะครับกิตติขจรนะครับคือเยอะมากครับแตกเยอะมากครับอันนี้ก็เป็นพระปรางนะครับในสมัยนั้นนะครับที่ก่อนจะขุดนะครับนี่ครับมันแบบเก่าๆเลยนะครับคลาสสิกนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็เป็นพิมพ์พระคร่าวๆแล้วกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับนี่ครับหน้าปกไปขนุนแผงเจดีย์นะครับนี่ครับยอดขุนพลนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์คร่าวๆนะครับเพื่อนๆพี่อันนี้ก็ยอดขุนพลอันนี้หูยานนะครับหูยานเนาะอันนี้ก็พานาคปกนะครับที่เราจะมาส่องกันนะครับนี่ก็มีพิมพ์ต่างๆนะครับนี่พระปู่หนังนะครับกล่องที่ต้องมีในยุคกรุงศรีอยุธยานะครับอันนี้ก็ขุนแผนใบพุทรานะครับอันนี้ก็อู่ทองฐานตำเภานะครับนี่อู่ทองฐานบัว2ชั้นนะครับขุนแผนซุ้มเรือนแก้วนะครับเยอะหลายพิมพ์ครับพระเยอะมากนะครับปางลีลาช่อดอกไม้ซุ้มประภามณฑลแผงใบขนุนนะครับด้วยความที่แบบท่านสร้างเพื่อระลึกถึงพี่ชายของท่านทั้งสองนะครับลีลาซุ้มใจกันคู่นะครับซุ้มล่มโพนะครับแผงพิมพ์เจดีย์พิมพ์ซุ้มเสมาทิศนะครับนี่ครับอันนี้ก็พิมพ์ต่างๆนะครับล่มโพนะครับชิ้นเงินซุ้มปกโพพระโมกขลาสารีบุตรนะครับประมาณนี้นะครับพิมพ์พระต่างๆก็วัดกุวัดราชบูรณะนะครับฟังพิมพ์ยังหาได้นะครับหามาใช้ได้ครับเพื่อนๆพี่คือยังไม่แพงนะครับนี่ครับก็มาส่องมาลงกล้องกันเลยดีกว่านะครับเนื้อชิ้นเงินเก่าๆนะครับนี่ครับเพื่อนๆพี่ดูคราบไขของความเก่ากว่า600ปีนะครับนี่ครับก่อนนะครับความก่อนนี้ต้องมีนะครับนี่ครับก็เหมือนโลหะขับเซตตัวนะครับที่ดูในพระหลายๆอย่างนะครับดูคล้ายๆกันครับความเซตตัวของเขานะครับ
นี่ครับ600ปีนะครับมันถ้าเรียบตึงมันก็เนาะมันก็ไม่ใช่นะครับนี่ครับก็เหมือนคนแก่นะครับ60 70จะไปบอกเขาว่าเอ้ยเราเพิ่ง20เหรอมันแต่ผิวหนังเรามันเหี่ยวย่นเนาะมันจะไปโอ้มันก็ต้องตามอายุนะครับนี่ครับเพื่อนๆให้พี่ดูนะครับไขเก่าขึ้นจนแบบแห้งหมดแล้วนะครับนี่ครับความเก่านี่ครับพิมพ์นาคปกนะครับก็ขอยืนยันนะครับว่าปากุกรุงแตกครับเหนียวจริงครับน่าใช้ครับน่าใช้เลยจิตนาการสร้างบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ทานฝ่ายต่างๆก็ต้องมีครบนะครับฝ่ายพราหมณ์ฝ่ายสงฆ์ฤาษีแล้วก็ฝ่ายคฤหัสถ์นะครับหนอนเนื้อเชื้อกษัตริย์นะครับหรือว่าผู้มีคุณกับแผ่นดินนะครับนี่ครับเพื่อนๆพี่ดูความเก่าก็เล่นพระก็สำหรับผมนะครับขอพูดสำหรับผมดีกว่านะก็จะเล่นถ้าซื้อขายก็เล่นที่เขาเล่นนะครับเนาะอันไหนมีราคาก็ซื้อมาขายไปนะครับแต่ถ้าจะใช้ก็ผมจะดูแบบว่าพิธีนะครับพิธีแล้วก็เกจิที่เราชอบหรือไม่ก็พระกูนี่นะครับผมจะชอบเพราะผมดูว่าเขาบริสุทธิ์ดีนะครับนี่ครับแห้งๆเก่าๆแล้วครับไม่ไปดูนี่ครับก็คือยังมีความมันของความเป็นที่เป็นชิ้นเงินนะครับนี่ครับนี่ครับไม่ไปพี่นี่ครับดูในเนื้อชัดๆได้ไหมครับยังมีความมันของเนื้อชิ้นเงินนะครับอันนี้องค์นี้เป็นเนื้อคู่ของเนื้อชิ้นเงินได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับชัดๆอีกทีนะครับหน้าครับแล้วก็ขอบแล้วก็หลังนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆด้วยพี่นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ